วัสดีครับชั่วโมงที่แล้วนะครับเราเรียนเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กนะครับอันนี้เราจะมาดูถึงเรื่องของความสัมพันธ์ของมันชั่วโมงที่แล้วเราสรุปไปบ้างแล้วใช่ไหมว่าสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กเนี่ยเมื่อมันมีการเปลี่ยนแปลงมันก็จะเหนี่ยวนำให้เกิดอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งการเกิดของสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กอันนี้นะครับจะเกิดในสถานที่2ตัวนี้ต้องตั้งฉากกันเสมอนะครับแล้วก็เวลาเคลื่อนที่ก็เคลื่อนที่ไปสถานที่ตั้งฉากกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้าเหมือนกันนะครับทิศทางการเคลื่อนที่สนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้า3ตัวนี้ตั้งฉากกันทั้งหมดเลยนะครับการที่มันเคลื่อนที่ไปด้วยกันตรงนี้เราเลยเรียกรวมว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับคนที่เสนอแนวคิดอันนี้เป็นคนแรกเลยก็คือแม็กเวลนะครับแม็กเวลเป็นคนเสนอปรากฏการณ์ทางแม่เหล็กไฟฟ้าตรงนี้ขึ้นมาโดยแม็กเวลได้สรุปว่าเมื่อสนามแม่เหล็กเปลี่ยนแปลงจะเหนี่ยวนำให้เกิดสนามไฟฟ้าขึ้นนะครับไม่ว่าบริเวณนั้นจะเป็นตัวนำฉนวนหรือเป็นที่ว่างนะครับถ้ามีการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กนะครับในที่นี้คือเดลต้าบีนะครับคือแม่เหล็กมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีทิศขึ้นนะครับก็คือมีค่าเพิ่มขึ้นนะครับสนามไฟฟ้าที่เกิดขึ้นก็ต้องต้านกับสนามแม่เหล็กเดิมนะครับถ้าแม่เหล็กเดิมมีทิศขึ้นสนามแม่เหล็กใหม่ต้องมีทิศลงก็ใช้กดมือขวาเหมือนเดิมนะครับมันก็จะวนนะครับอันนี้ก็เรียกว่าวนตามเข็มนาฬิกาถูกไหมวนตามเข็มนาฬิกาทีนี้ถ้าเกิดมาดูฝั่งนี้บ้างไม่ไปบอกว่าเมื่อสนามไฟฟ้ามีการเปลี่ยนแปลงมันก็จะเหนี่ยวนำให้เกิดสนามแม่เหล็กแล้วก็ไม่สนใจเหมือนกันว่าบริเวณนั้นจะเป็นตัวนำหรือเป็นฉนวนหรือเป็นที่ว่านะครับมีการเปลี่ยนแปลงของสนามไฟฟ้านะครับก็จะเหนี่ยวนำให้เกิดสนามแม่เหล็กอันนี้ก็คือตามกดมือขวาได้เลยนะครับกำมือขวาเข้าไปทิศของสนามไฟฟ้าที่มันเปลี่ยนนะครับนิ้วทั้ง4แทนทิศของสนามแม่เหล็กนะครับทีนี้คนนี้ฮันคริสเตียนเออร์สเตดเนี่ยเขาได้ค้นพบว่าเข็มทิศนะครับปกติแล้วเข็มทิศเนี่ยจะวางตัวในแนวทิศเหนือแล้วก็ใต้ถูกไหมแต่ปรากฏว่าในขณะที่เขากำลังสอนหนังสืออยู่นะครับเขาไปสังเกตเห็นเข็มทิศที่เขาวางเอาไว้ใกล้ๆกับสายไฟแล้วมันเกิดการเบนออกจากทิศเหนือทิศใต้นะครับแต่ตอนนั้นเออร์สเตดยังไม่สามารถที่จะอธิบายได้หรือยืนยันได้ว่ามันเกิดเพราะอะไรแต่รู้แล้วว่าสายไฟหรือกระแสไฟฟ้าที่จ่ายไปในสายไฟตรงนั้นมันมีผลต่อการเบนของเข็มทิศนะครับแล้วก็ทำเออร์สเตดเขาก็เลยทำการศึกษาเพิ่มเติมนะครับจนได้สรุปแน่ชัดแล้วว่าไฟฟ้ากับแม่เหล็กเนี่ยมันต้องมีความสัมพันธ์กันเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมีการสาธิตนะครับการเหนี่ยวนำนะครับในขดลวดนะครับที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับจากตอนที่แล้วที่เราทดลองกับขดลวดเล็กๆคราวนี้มาขดลวดใหญ่ๆดูบ้างนะครับวันนี้นะครับจะมี2ไซส์ด้วยกันนะครับอันนี้จะเป็นไซส์แรกนะครับจะเป็นขดลวดลวดตัวใหญ่เลยเส้นเดียวนะครับลวดอันใหญ่แต่ว่าเป็นแค่ครึ่งหนึ่งนะครับตัวนั้นนี้นะครับเป็นลวดเส้นจะเล็กหน่อยนะครับแต่ว่าพันเต็มวงนะครับพันรอบเลยอันนี้เดี๋ยวมาเอาแต่ละกลุ่มมาดูนะครับมาดูผลการทดลองได้เลยนะครับเชิญได้เลยครับทั้งหมดเลยมาเลยมาดูทุกคนเลยนะครับตอนนี้นะครับแม่เหล็กนะครับที่วางอยู่จะวางตัวอยู่ในแนวเหนือใต้นะครับวางอยู่แนวเหนือใต้เนื่องจากว่าตอนนี้ยังไม่ได้จ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าไปก็ยังไม่มีการเหนี่ยวนำนะครับทบทวนสนามแม่เหล็กจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีการจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้ามานะครับเมื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้ามาข
ลวดอันนี้มันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงของสนามไฟฟ้าเมื่อสนามไฟฟ้ามีการเปลี่ยนแปลงก็จะเหนี่ยวนำให้เกิดสนามแม่เหล็กนะครับทีนี้จะสังเกตนะครับสังเกตอันเล็กจะอยู่นิ่งแล้วนะครับในขณะที่ตัวนี้ยังแกว่งไปแกว่งมาตัวใหญ่ก็จะหยุดช้าหน่อยเนื่องจากว่ามีโมเมนตัมเยอะนะครับทีนี้จะเห็นว่าตัวใหญ่อยู่กลางๆมันจะชี้ในทางนี้ถูกไหมก็คือแสดงว่ามีทิศเหนือออกทางนี้คือเข้าจากข้างในตัวออกข้างนอกส่วนอันนี้ก็คือวนในทางนี้จะวนในทางนี้คือเข้านี้นี่วนทางนี้นี่ต้องวนเข้าแสดงว่าแม่เหล็กไอ้เข็มทิศอันนี้ระบายผิดขั้วอยู่นะครับต้องวนอย่างนี้เข้านะครับทางนี้ก็เหมือนกันคือต้องวนออกนี่ทิศเหนือทางนี้แล้ววนออกมาแล้วก็เข้าทางนี้เข้าแล้วก็ออกนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรากำมือนะครับถ้าเรากำมือนิ้วทั้ง4ต้องเป็นแทนทิศของขั้วเหนือนะครับก็ใส่เข้าไปเลยนะครับแล้วก็นิ้วหัวและมือคือแทนทิศการไหลของกระแสไฟฟ้าเพราะฉะนั้นแสดงว่ากระแสไหลวนแบบนี้นะครับแล้วถ้าเรามองว่าเรายืดตัวนี้เป็นตรงๆเป็นลวดเส้นตรงๆนะครับยืดเป็นเส้นตรงขึ้นมาปั๊บกระแสไหลแบบนี้ไอ้ทศทีทิศของสนามแม่เหล็กหมุนแบบนี้เราก็กำแบบนี้ได้แม้แสดงว่าคือถ้าเป็นลวดเส้นตรงมันก็จะมีพุ่งขึ้นกระแสไฟฟ้าของเราไหลขึ้นนะครับทีนี้ครูจะลองสลับขั้วนะครับสลับขั้วของไฟนะครับเดิมทีลักษณะแบบนี้ถูกไหมพุ่งเข้าจากตัวครูออกไปทางโน้นสลับปั๊บจะเห็นว่าฝั่งนี้วนทางนี้แล้วถูกไหมวนทางนี้เพราะฉะนั้นมันจะสลับก็คือเข้าแบบนี้แล้วนะครับทิศเหนือมาทางนี้นิ้วทั้ง4คือแทนทิศเหนือเข้าทางนี้คือมันจะมีกลายเป็นเหมือนว่ามีตรงนี้มีแม่เหล็กสมมติเอานี้ยืมมาเป็นแม่เหล็กกันมันก็จะกลายเป็นเหมือนมีแม่เหล็กอยู่อันหนึ่งตรงนี้เป็นทิศเหนืออันนี้เป็นทิศใต้นะครับเป็นขั้วเหนือกับขั้วใต้นะครับในขณะที่ข้างนอกนี่คือวนแบบนี้นะครับข้างนอกวนก็คือตามลักษณะการกำมือคือใช้กดมือขวาตลอดเลยนะครับกำอย่างนี้คือกระแสไหลวนแบบนี้ละงั้นถ้าเรากลับขั้วของแรงจ่ายไฟเมื่อไหร่กระแสไฟฟ้าที่เกิดที่ไหลก็สลับทางด้วยพอสลับทางปั๊บการเหนี่ยวนำก็จะเกิดการสลับทิศทางด้วยจะเบนไปด้วยนะครับทีนี้เดี๋ยวมาดูตัวนี้บ้างอันนี้เราต่อกับไฟกระแสตรงอยู่ตัวนี้ต้องต่อกับไฟกระแสสลับนะครับใช้ไฟเท่ากันแต่เนื่องจากว่าอันนี้เป็นไฟกระแสสลับอันนี้ไฟกระแสตรงนะครับทีนี้ตัวนี้ต่อไฟกระแสสลับเนี่ยสวิตช์ตัวนี้เนี่ยเขาจะสวิตช์กลิ่งมาคือกดแล้วพอปล่อยปั๊บมันก็จะตัดทันทีเนื่องจากว่ากระแสที่เข้าเนี่ยเดี๋ยวมันจะเยอะเกินถ้าเรากดแช่นานๆไฟที่ผ่านมาในสายไฟจะเยอะเกินจนทำให้สายไฟของเราเกิดการร้อนแล้วกดแช่มากๆปั๊บก็จะเริ่มเกิดการเผาไหม้มีควันขึ้นนะครับอันนี้สังเกตนะครับเข็มทิศของเราก็จะวางตัวอยู่ในลักษณะที่ชี้ทิศเหนือใต้นะครับทิศเหนือใต้งั้นถ้าเราจ่ายไฟมาการเรียงตัวของมันจะวนรอบๆถูกมั้ยจะสระวนรอบๆแล้วตัวนี้จะวนในทางนี้วนทางนี้ใช่มั้ยทีนี้เนื่องจากว่าเข็มทิศของเราเนี่ยมันคนละชนิดกันอันนี้ใต้ที่อันนี้เห็นว่าสีแดงชี้ไปทางซ้ายมือครูใช่ไหมแต่ตัวนี้สีแดงชี้ไปทางขวามือครูเพราะฉะนั้นแยกชนิดกันดีๆนะครับตัวนี้หมุนวนแบบนี้ในขณะที่ตัวนี้มันต้องหมุนวนทางแบบนี้นะครับคือถ้าเราจับแบบนี้ก็ได้แล้วก็หมุนแบบนี้คือไม่ว่ามันจะตรงหรือจะโค้งเราถือว่ามันแบบตรงเลยก็ได้นะครับ
จับมาปั๊บใช่ไหมก็คือนี่ทิศทางการไหลกระแสไฟฟ้าในเส้นเดียวกันยังไงมันต้องไหลในทิศทางเดียวกันนะครับไม่มีกระแสไฟฟ้าตัวไหนที่เฮ้ยวันนี้ไม่อยากเดินไปทางเพื่อนแล้วนะครับหันกลับดีกว่าไม่มีนะครับเวลาจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าไปนะครับมันก็จะมีเกิดไหลในทางทิศทางเดียวกันนะครับสังเกตอีกรอบนึงนะครับนะครับจะเห็นว่ามันจะหมุนวนลักษณะนี้นะครับส่วนตัวนี้ก็จะหมุนทางนี้นะครับโอเคประจำที่ได้อันนี้เนื่องจากว่ามันเป็นไฟกระแสสลับไม่ต้องมีการเปลี่ยนขั้วแต่ถ้าเป็นไฟกระแสตรงเราสามารถเปลี่ยนขั้วได้นะครับซึ่งคนที่เป็นสังเกตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงของเข็มทิศเนี่ยเมื่ออยู่ใกล้ๆกับสายไฟเนี่ยมันเกิดการเบนออกนอกทิศเหนือทิศใต้ถูกไหมแต่ยังไม่สามารถหาคำตอบได้นะครับคนที่หาคำตอบได้จริงๆก็คือคนนี้คือแอมแปร์นะครับแอมแปร์เขาได้ทำการทดลองแล้วจนสรุปได้ว่าถ้าเดิมไม่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านคือ I ให้เป็นศูนย์เนี่ยนะครับเข็มทิศแต่ละตัวก็จะชี้อยู่ในแนวเหนือใต้นะครับแต่พอเราจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าไปอันนี้ครับอันนี้ให้กระแสไฟฟ้าไหลขึ้นนะครับเราจะพบว่าเข็มทิศมันก็จะเบนในลักษณะเป็นวงรอบเลยนะครับงั้นเวลาหาทิศของสนามเราก็เลยใช้กฎของมือขวาหัวแม่มือแทนทิศของกระแสไฟฟ้าทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้าแล้วปกติกระแสไฟฟ้าเนี่ยไหลจากขั้วไหนไปขั้วไหนจากขั้วบวกไปขั้วลบเพราะงั้นเราก็สามารถหาขั้วไฟฟ้าได้ด้วยนะครับทีนี้ถ้าเป็นขนลวดแบบนี้นะครับเป็นขนลวดเพราะเริ่มต้นเราทดลองกับเรื่องของขนลวดถูกไหมถ้าขนลวดมันพันกันห่างๆหน่อยนะครับเราก็ใช้วิธีกำมือเหมือนเดิมนั่นแหละครับมองว่าอันนี้คือเส้นลวดของเรานะครับถ้าจ่ายกระแสไฟฟ้าทางนี้เราก็กำแล้วอย่างนี้แล้วเราก็ลูดตามลวดไปเรื่อยๆเราก็จะได้ทิศทางของสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นเองนะครับลูดตามทิศทางการไหลของกระแสนะครับลูดตามไปเรื่อยๆนะครับทีนี้พอเห็นว่าในแต่ละเส้นตรงนี้มันก็จะมีสนามไฟฟ้าไอ้ที่สนามแม่เหล็กโดยรอบถูกไหมฝั่งนี้จะหมุนวนในลักษณะของทวนเข็มนาฬิกาฝั่งนี้หมุนในลักษณะตามเข็มนาฬิกางั้นสองฝั่งจะหมุนไม่เหมือนกันนะครับแต่โดยรวมแล้วฝั่งนี้ถ้าหมุนมาแล้วมันก็คือเข้าถูกไหมเข้าจากล่างขึ้นไปข้างบนฝั่งนี้ก็หมุนมาแล้วก็เข้าจากล่างขึ้นไปข้างบนงั้นสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นมันจะเกิดในลักษณะที่เสริมกันไม่หักล้างกันเองนะครับถ้าเราพันลวดไปในทิศทางเดียวกันแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดครูอุตริเปลี่ยนใหม่เดิมทีพันไปแบบนี้ปกติแล้วถ้าเราอยากได้สายมาไว้อยู่ที่ปลายสายมาไว้ที่เดียวกันเราก็พันทบมาเรื่อยๆใช่ไหมในหลักการหมุนในทิศเดิมตลอดแต่คราวนี้เกิดครูมาถึงตรงนี้ปั๊บครูหมุนกลับทางเดิมหมุนย้อนมันจะเกิดอะไรขึ้นไอ้สนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจากอันใหม่จะไปหักล้างกับอันเก่าถ้าจำนวนรอบเท่ากันพอดีก็คือสนามแม่เหล็กมันก็จะเกิดการหักล้างกันหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาคิดดีๆด้วยนะครับดูลักษณะการพันของลวดให้ดีนะครับเพราะว่าอุปกรณ์บางตัวเนี่ยพันขึ้นทำขึ้นมาเพื่อต้องการสร้างสนามแม่เหล็กนะครับเพื่อเอาไปใช้ต่อแต่อุปกรณ์บางตัวเราไม่อยากให้เกิดสนามแม่เหล็กขึ้นมาไม่อยากให้มันเหนียวนำกระแสไฟฟ้าขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีการพันของลวดเนี้ยเพื่อให้มันหักล้างสนามแม่เหล็กให้หมดนะครับทีนี้อันนี้เนี่ยเราจะเห็นว่ามันพุ่งจากข้างในออกเข้าไปขึ้นสู่ข้างบนถูกไหมทีนี้ถ้าดูโดยรอบลักษณะการไหลนะครับลักษณะการไหลก็คือเรากำมือตามลักษณะการหมุนวนของกระแสไฟฟ้าเลยก็ได้นะครับอันนี้นะครับถ้าไปทิศเข้าแบบนี้ใช่ไหมแสดงว่าหมุนแบบนี้ใช่ไหมหมุนวนแบบนี้หมุนวนลักษณะนี้ก็คือมันออกจากทางนี้แล้วก็มาเข้าฝั่งนี้ใ
ช่ไหมแล้วก็ลงมาแล้วก็มาออกแล้วก็มาเข้าออกแล้วก็เข้าทีนี้เวลากำหนดทิศทางของสนามไฟฟ้าเนี่ยถ้ามันอยู่ในระนาบ x y นี่ไม่ค่อยมีปัญหาเรารู้ใช่ไหมว่าใส่เครื่องหมายหัวลูกศรก็จะรู้ทิศทางได้แต่ถ้ามันมีทิศพุ่งเข้ากับพุ่งออกกระดานเนี่ยทำยังไงเราก็ไปนึกถึงลูกศรลูกดอกนะครับถ้าเรามองที่หางมันเราจะเห็นเป็นกากบาทถ้าเราหางดูที่หางแสดงว่ามันพุ่งออกจากเราใช่ไหมออกจากเราก็คือมันพุ่งเข้ากระดานนั่นเองแต่ถ้าเราหันหัวลูกดอกเข้าหาเราก็จะเห็นเป็นจุดกลมๆนะครับก็คือลูกดอกกำลังพุ่งเข้าหาเราก็คือพุ่งออกจากกระดานฝั่งนี้เป็นฝั่งพุ่งออกฝั่งนี้เป็นฝั่งพุ่งเข้านะครับแต่ทั้งหมดนี้ก็คือหาทิศทางได้ด้วยกดมือขวานะครับหาได้ด้วยกดมือขวาตรงเนี้ยเราก็เอามาประยุกต์ใช้นะครับเอามาประยุกต์ใช้อะไรได้บ้างในเมื่อมันทำตัวเป็นสร้างสนามแม่เหล็กขึ้นมาแล้วเราก็เอาตะปูใส่เข้าไประดับเราเล็กๆใช่ไหมก็เอาลวดมาอันนึงก็พันไปรอบตะปูนะครับแล้วจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าไปเกิดอะไรขึ้นตะปูของเราก็จะทำตัวเป็นแม่เหล็กนะครับจะกลายเป็นแม่เหล็กขึ้นมาทันทีแม่เหล็กตัวนี้เราเรียกว่าแม่เหล็กไฟฟ้าเพราะจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าไปมันถึงจะกลายเป็นแม่เหล็กนะครับพอเราหยุดใจกระแสไฟฟ้าปั๊บตะปูของเราก็เปลี่ยนสภาพกลับไปเป็นตะปูเหมือนเดิมนะครับไม่มีสมบัติทางแม่เหล็กเกิดขึ้นเลยนะครับซึ่งตรงเนี้ยในไอ้ที่เขาโรงงานขยะโรงงานทำลายซากรถยนต์เขาก็จะมีตัวเป็นแม่เหล็กไฟฟ้าไว้สำหรับดูดโลหะขึ้นไปนะครับเพราะว่าถ้าใช้เป็นแขนจับบางทีมันก็จับขึ้นไปไม่หมดนะครับแล้วถ้าจะเอาแม่เหล็กอันใหญ่ๆไปก็ไม่ไหวจะสร้างแม่เหล็กถาวรอันใหญ่ๆมันก็ไม่สะดวกน้ำหนักก็เยอะด้วยเพราะฉะนั้นใช้หลักตรงนี้ดีกว่านะครับเอาขนลวดไปพันเอาไว้แล้วก็ใส่แกนโลหะอ่อนเข้าไปหรือเหล็กอ่อนเข้าไปนะครับพอมันเหนี่ยวนำให้เกิดสนามแม่เหล็กขึ้นมาปั๊บไอ้โลหะที่อยู่ภายในนี้ก็จะกลายเป็นแม่เหล็กนะครับเราก็ดูดของขึ้นมาได้เวลาจะปล่อยก็แค่ตัดไฟออกของที่ดูดติดอยู่ก็จะร่วงลงไปเองนะครับอันนี้คือเรื่องของแม่เหล็กไฟฟ้านะครับทีนี้สนามแม่เหล็กที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสนามไฟฟ้าเนี่ยนอกจากจะเราใส่ในลวดแล้วเนี่ยยังอยู่ในอุปกรณ์อีกชนิดหนึ่งนะครับเราเรียกว่าตัวเก็บประจุนะครับตัวเก็บประจุปกติแล้วตัวเก็บประจุเนี่ยหน้าที่ของมันก็คือเก็บประจุไฟฟ้านะครับเปรียบเสมือนกับถังบรรจุประจุไฟฟ้านะครับทำหน้าที่จ่ายประจุไฟฟ้าชดเชยส่วนในวงจรในส่วนที่มันขาดหายไปนะครับหรือก็คือทำให้กระแสมันเรียบนะครับกระแสมันเรียบเหมือนกับว่าเรามีเงินสำรองไว้อะตัวเก็บประจุเหมือนเรามีเงินสำรองไว้เวลาเงินเราขาดปั๊บเราเอาเงินสำรองเข้ามาจ่ายนะครับพอเราได้รับรายได้มาเยอะพอเราก็เอาไปเก็บไปอีกเป็นเงินสำรองไปนะครับซึ่งถ้ามันมีขนาดใหญ่มันก็จะเก็บประจุได้เยอะแล้วพอเก็บประจุได้เยอะตัวนี้ก็จะอันตรายเยอะเนื่องจากว่าตัวเก็บประจุเนี่ยสมบัติของมันเนี่ยมันจะต่างกับแบตเตอรี่ตรงที่ถ้าแบตเตอรี่จะค่อยๆจ่ายประจุออกมาแต่ตัวเก็บประจุคือจ่ายทีเดียวเลยนะครับจะจ่ายออกมาทีเดียวเพราะฉะนั้นถ้ามันเก็บไป100มันก็จ่ายออกมาทีเดียวทั้ง100นะครับเคยมีช่างนะครับที่เขาซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยโดนคือถอดปลั๊กถอดอะไรเรียบร้อยทุกอย่างแล้วแต่ปรากฏว่าโดนไฟช็อตกระแสไฟฟ้าที่มาช็อตนั้นมาจากไหนมาจากตัวเก็บประจุนี่แหละครับอุปกรณ์ตัวหนึ่งที่ใกล้ตัวเรามากที่สุดเลยก็คือไม้ตียุงบ้านใครไม่มีมั่งไม้ตียุงไม้ตียุงเนี่ยตัวช็อตอย่างดีเลยนะครับกดสวิตช์มันยังไม่ต้องตียุงกดสวิตช์แล้วก็ปล่อยนะครับตอนนี้การที่เรากดสวิตช์ปั๊บมันก็ปล่อยประจุไฟฟ้าเข้าไปเก็บไว้ในตัวเก็บประจุนะครับเราปล่อยสวิตช์แล้วก็จริงแต่มีประจุอยู่เรียบร้อยแล้ว
รอที่จะทำการปล่อยถ้าเราไปจับโดน2พวกมันเมื่อไหร่ก็ช็อตทันทีนะครับเพราะฉะนั้นไม้พยุงเก็บให้ห่างๆมือเด็กด้วยนะครับบางทีเรากดไว้แต่เรายังไม่ได้ไปช็อตยังไม่ได้ตียุงยังไม่ได้คายประจุปิดสวิตช์แล้วก็ยังมีอยู่นะฮะสวิตช์ตัวนี้มันแค่ตัวตัดไฟจากแบตเตอรี่แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นทางที่ดีคือหาให้มันช็อตอะไรก่อนก็ได้ก่อนที่จะเก็บนะครับให้มันมีเสียงดังขึ้นมาก่อนนะครับถ้ามันช็อตแล้วมันจะตัดถ้าช็อตแล้วคือถ้าเราปิดสวิตช์แล้วพอมันช็อตแล้วก็คือประจุไฟฟ้าในตัวเก็บประจุมันก็จะคายหมดไปแล้วมันไม่มีประจุใหม่เข้ามาแล้วจนกว่าเราจะเปิดสวิตช์แล้วก็กดสวิตช์ให้มีการชาร์จประจุใหม่นะครับในที่ไม้ตียุงเนี่ยจะมีตัวเก็บประจุตัวไม่ใหญ่นะตัวเล็กๆแต่มันมีเยอะหลายตัวนะครับเวลาปล่อยก็คือปล่อยพร้อมกันนะครับทีนี้มาลองมาดูที่ตัวเก็บประจุจากรูปนี้บ้างนะครับก่อนใส่ประจุไฟฟ้าเข้าไปเนี่ยก็ยังไม่มีประจุไฟฟ้าอยู่เลยถูกไหมเพราะฉะนั้นสนามไฟฟ้าในนี้ก็ไม่มีนะครับเมื่อไม่มีกระแสไฟฟ้าก็ไม่มีสนามไฟฟ้าเมื่อไม่มีกระแสสนามไฟฟ้าก็ไม่มีสนามแม่เหล็กพอเราจ่ายไฟเข้าไปช่วงที่มันมีทำการประจุไฟฟ้าประจุไฟฟ้าก็เริ่มเข้าไปเก็บสะสมอยู่ข้างในนะครับมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงของสนามไฟฟ้าพอสนามไฟฟ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงมันก็จะเหนี่ยวนำให้เกิดสนามแม่เหล็กพอประจุเต็มเรียบร้อยแล้วใส่เต็มแล้วไม่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วถูกไหมเราก็ถือว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงของสนามไฟฟ้าเมื่อสนามไฟฟ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็ไม่มีสนามแม่เหล็กนะครับมันจะไม่เกิดการเหนี่ยวนำนะครับสรุปก็คือเมื่อกระแสไฟฟ้านะครับผ่านตัวนำนะครับผ่านรูปตัวนำอย่างสม่ำเสมอเราให้กระแสไฟฟ้าเนี่ยไหลอย่างสม่ำเสมอเนี่ยก็จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสนามไฟฟ้ารอบๆตัวนำนะครับเกิดอย่างสม่ำเสมอด้วยนะครับทำให้เกิดสนามแม่เหล็กล้อมรอบตัวนำนั้นนะครับเราจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าไปเนี่ยป้อนกระแสไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอนะครับมันก็คือมีการเปลี่ยนแปลงอย่างคงที่นั่นเองนะเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอนั้นมันก็จะเหนี่ยวนำให้เกิดสนามแม่เหล็กออกมาอย่างสม่ำเสมอด้วยถ้าเป็นเส้นตรงอย่างนี้สนามแม่เหล็กก็จะอยู่รอบๆ ลวดตัวนำของเรานะครับจะอยู่รอบๆ ลวดตัวนำแต่ถ้าเป็นขนลวดอย่างของเรานะครับเป็นขนลวดนะครับเราหาทิศของสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นโดยใช้กดมือขวาเหมือนเดิมใช่ไหมหัวแม่มือทิศของกระแสไฟฟ้าทิศการไหลของกระแสไฟฟ้านิ้วทั้ง4แทนทิศการไหลวนของสนามแม่เหล็กนะครับสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจากการที่เราจ่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่ลวดตัวนำตัวนี้นะครับเราจะเรียกว่าสนามแม่เหล็กเหนี่ยวนำนะครับเป็นสนามแม่เหล็กที่มันถูกสร้างขึ้นจากการเหนี่ยวนำนะครับกระแสไฟฟ้าที่ถูกสร้างจากการเหนี่ยวนำเราก็เรียกว่ากระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำนะครับทีนี้แล้วเราจะสามารถสร้างสนามแม่เหล็กได้หรือไม่เราสามารถสร้างสนามแม่เหล็กได้ไหมได้เราจะสร้างยังไงปล่อยกระแสไฟฟ้าไปปล่อยกระแสไฟฟ้าเข้าไปในขนลวดนะครับอย่างตะกี้ตัวนี้เราจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงถูกไหมจ่ายกระแสตรงเข้าไปปั๊บก็มันเกิดการเปลี่ยนแปลงของสนามไฟฟ้ามันก็เหนี่ยวนำให้เกิดสนามแม่เหล็กแล้วมันก็หยุดนิ่งกับที่สนามไฟฟ้าคงที่แม่เหล็กของเราก็จะคงที่ด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นตัวนี้มันจะสั่นเร็วมากนะครับจะสั่นเร็วมากเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงของเข็มทิศนะครับการเปลี่ยนเข็มของเข็มทิศเนี่ยมันตอบสนองไม่ทันนะครับมันก็เลยชี้อยู่ในทิศเดียวนะครับหลายสิ่งหลายอย่างนะครับเขาก็ทำการให้ประหยัดไฟโดยการใช้ไฟฟ้ากระแสสลับเข้ามาเช่นหลอด LED รู้จักหลอด LED ไหมหลอด LED ปกติแล้วเราต่อไฟกระแสตรงเข้าไปมันก็ติดสว่างถูกไหม
อ่ะทีนี้ถ้าเราต่อไฟกระแสสลับเนี่ยไฟกระแสสลับมันจะมีครึ่งหนึ่งที่เป็นบวกครึ่งหนึ่งที่เป็นลบถ้าเป็นบวกหลอด LED ของเราก็จะติดสว่างเป็นลบหลอด LED ของเราก็จะดับแต่เนื่องจากว่าสายตาของเราเนี่ยมันมีขีดจำกัดในการรับภาพก็เรียกว่าภาพติดตาในเรื่องของภาพติดตางั้นถ้าเราให้หลอด LED มันกระพริบคือให้มันติดดับเร็วๆโดยจ่ายไฟกระแสสลับเข้าไปเราก็จะเห็นเหมือนหลอด LED ของเราเนี่ยมันติดสว่างอยู่นิ่งแต่ถ้าเราลองสะบัดไปมานะครับเราจะเห็นเป็นจุดทันทีแต่ถ้าเรามันจ่ายไปเป็นกระแสตรงมานะครับเราสะบัดอย่างนี้มันจะสว่างเป็นเส้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาต่อแบบกระแสสลับเนี่ยหลอด LED ของเราจะอยู่ได้นานนะครับเนื่องจากว่ามันมีการเปิดปิดอยู่ตลอดเวลานะครับไม่ได้เปิดค้างเอาไว้ถ้าเปิดค้างก็คือเปลืองกระแสไฟฟ้าอยู่เรื่อยๆนะครับทีนี้มาดูอันนี้การสร้างสนามแม่เหล็กนะครับเมื่อเราแท่งเคลื่อนแท่งแม่เหล็กเข้าและออกจากขนลวดนะครับมันจะทำให้เกิดสนามไฟฟ้าในขนลวดได้เราเรียกกระแสชนิดนี้ว่ากระแสเหนี่ยวนำนะครับกระแสไฟฟ้าที่เกิดขึ้นเนี่ยในการทดลองตอนที่แล้วเราพบว่าถ้าเราใส่เข้าไปเร็วๆเข็มของแอมมิเตอร์ก็จะเบนเยอะถูกไหมจะเบนเยอะการที่มันเบนเยอะแสดงว่ามีกระแสไฟฟ้าเข้าเยอะเพราะฉะนั้นปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อปริมาณกระแสที่เกิดขึ้นก็คือในเรื่องของความเร็วในการเคลื่อนของแท่งแม่เหล็กนะครับแล้วถ้าครูให้แม่เหล็กอยู่นิ่งๆแล้วจับขนลวดเคลื่อนที่ได้ไหมได้ไม่ได้ได้เหมือนกันนะครับจะให้แม่เหล็กหยุดนิ่งหรือจะให้ขนลวดหยุดนิ่งก็เหมือนกันก็แค่ให้มีเรียกว่าให้มีการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กผ่านในขนลวดนะครับงั้นตัวใดตัวหนึ่งเคลื่อนที่ก็ได้นะครับซึ่งหลักการตรงเนี้ยเราเอามาทำอะไรเอามาทำไดนาโมนะครับไดนาโมคือเครื่องกำเนิดไฟฟ้าใช่ไหมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าก็คือจะใช้ให้แม่เหล็กของเราเกิดการเคลื่อนที่ไปตัดผ่านกับขนลวดที่หยุดนิ่งก็ได้ซึ่งถ้าเป็นแบบนี้เราจะสะดวกในการต่อสายเพราะสายไฟของเราอยู่นิ่งกับที่แล้วแม่เหล็กมันมีการเคลื่อนที่แต่ถ้าเราให้ขนลวดเกิดการหมุนเราจะมีปัญหาในเรื่องของการต่อสายนะครับเนื่องจากว่าสายไฟมันหมุนวนตลอดเวลางั้นถ้าเราผูกติดไว้แน่นปั๊บมันก็จะพันจนสุดท้ายสายไฟก็จะขาดนะครับจะดึงสายไฟจนขาดงั้นก็ต้องเรียกเขาเรียกว่าต้องมีหน้าสัมผัสเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับทีนี้จำนวนรอบนะครับสิ่งที่จะมีผลต่อกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำตรงนี้ก็คือจำนวนรอบยิ่งจำนวนรอบเยอะก็จะยิ่งเหนี่ยวนำให้เกิดกระแสไฟฟ้าได้เยอะนะครับจำนวนรอบน้อยก็กระแสไฟฟ้าได้น้อยนะครับอีกปัจจัยหนึ่งเลยก็คือเรื่องของความเข้มของสนามแม่เหล็กนะครับที่เราทดลองแล้วมันเบนนิดเดียวเนี่ยนะครับทุกกลุ่มเบนนิดเดียวเหมือนกันหมดเลยนะครับในขณะที่จำนวนรอบเท่าๆกันถ้าเราอยากให้มันเบนมากกว่านี้นะครับสิ่งนี้เราจะทำได้โดยก็คือเปลี่ยนจำนวนรอบนะครับการเปลี่ยนความเข้มของสนามแม่เหล็กก็ไปหาแม่เหล็กอันใหม่ที่มันแรงกว่านี้นะครับที่มีความเข้มมากกว่านี้โดยเฉพาะแม่เหล็กที่อยู่ในฮาร์ดดิสมีใครเคยลื้อฮาร์ดดิสเล่นบ้างนะครับฮาร์ดดิสเสียลื้อออกมานะครับแม่เหล็กแรงมากนะครับแม่เหล็กตัวนี้เอามาทดลองรับรองเราจะได้กระแสไฟฟ้าเยอะนะครับแต่เนื่องจากว่าเอามาทดลองในนี้ไม่ได้ขนลวดของเรารูตรงกลางมันเล็กเอาแม่เหล็กฮาร์ดดิสมาใส่ไม่ได้นะครับทีนี้ดูลักษณะการเหนี่ยวนำที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้คือแม่เหล็กอันนี้คือขนลวดนะครับถ้าเราเอาแม่เหล็กเคลื่อนที่เข้าเส้นสีน้ำเงินตรงนี้นะครับสีน้ำเงินสีฟ้าตรงนี้มันจะแทนทิศทางการไหลของสนามแม่เหล็กจากแท่งแม่เหล็กนะครับพุ่งออกคือขั้วเหนือนะฮะพุ่งเข้าคือขั้วใต้นะครับอันนี้เป็น N ตรงนี้เป็น S อันนี้ทิศเข้า
นะครับชิดเข้าหลักการเหนี่ยวนำคือเข้าไม่ให้เข้าออกไม่ให้ออกใช่ไหมเพราะฉะนั้นเมื่อตัวนี้จะเข้างั้นขนลวดตัวนี้มันก็จะสร้างสนามแม่เหล็กขึ้นมาในระดับที่ทิศใต้ถูกไหมนี่คือสนามแม่เหล็กที่มันสร้างขึ้นมาทิศใต้คือที่จากขวาไปซ้ายในขณะที่ตัวนี้จากซ้ายไปขวาแล้วเราก็มาดูกระแสไฟฟ้าที่ไหลจากรูปนี้นะครับเราก็จะพบว่าใช้กดมือขวาใช่ไหมนิ้วทั้ง4สอดเข้าไปในลวดตัวนำของเรานะครับแล้วก็หัวมือก็แทนทิศการไหลของกระแสนะครับถ้าดึงออกนะครับดึงออกก็คือออกก็ไม่ให้ออกนะครับออกไม่ให้ออกอันนี้เป็นขั้วเหนือตรงนี้ก็ต้องเป็นขั้วใต้นะครับขั้วใต้คือกระแสไอสนามแม่เหล็กมันมีทิศเข้านะครับก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับก็จะเหมือนกันเพราะตรงนี้จะเป็นใต้กับเหนือถูกไหมฝั่งนี้ก็จะเป็นใต้กับเหนืองั้นทิศของสนามแม่เหล็กก็จะไปในทิศทางเดียวกันนะครับนั่นเห็นว่าพอเข้าอันนี้หมุนวนขึ้นตรงนี้ใช่ไหมตัวนี้จะหมุนวนลงพอออกจะหมุนลงนะครับทำให้การทดลองของเราจะพบว่าขณะที่เข้ามันก็จะเบนไปอีกฝั่งนึงพอออกก็จะเบนในอีกฝั่งตรงกันข้ามทันทีนะครับนี่เป็นไฟล์วิดีโอนะครับเดี๋ยวให้ดูจะเป็นไฟล์วิดีโอที่คล้ายๆกับที่เราได้ทดลองไปนะครับแต่ของเขาจะใช้ขนลวดจำนวนรอบเยอะกว่าแล้วก็แท่งแม่เหล็กแท่งใหญ่กว่านะครับจะเห็นว่าเบนเยอะกว่าของเราเลยใช่ไหมขณะเข้าอยู่นิ่งๆเป็นไงพอออกปั๊บเบนเยอะเลยถ้าอยู่นิ่งๆก็มีค่าเบน0พอดึงออกก็จะทิศตรงกันกันข้ามนะครับอันนี้เข้าช้าๆออกช้าๆเขาก็จะเบนอยู่แค่ประมาณสเกลหนึ่งใช่ไหมเข้าช้าๆอันนี้เข้าเร็วขึ้นแล้วพอดึงออกเร็วปั๊บคือฉีดมาถึงนี่เลยใช่ไหมหยิบมาถึง2ช่องนี้เลยถูกไหม2ขีดนะครับนี่กลับทิศกลับพวกของแม่เหล็กแล้วนะครับวางนิ่งๆไว้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีการเหนี่ยวนำไม่เกิดกระแสไฟฟ้าโอเคนะครับซึ่งจากการทดลองตรงนี้คนที่ทำการทดลองแล้วก็สรุปออกมาเนี่ยก็คือตัวฟาราเดย์นะครับเลยตั้งเป็นกฎของฟาราเดย์ขึ้นมาโดยฟาราเดย์บอกว่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำที่เกิดขึ้นในขนลวดเนี่ยจะเท่ากับค่าลบของอัตราการเปลี่ยนแปลงของปลั๊กแม่เหล็กคือพูดง่ายๆถ้าเอาตามภาษาวิชาการเนี่ยจะฟังแล้วงงถูกไหมพูดง่ายๆก็คือไอ้กระแสไฟฟ้าที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดมาจากสนามแม่เหล็กตัวใหม่ที่มันสร้างขึ้นมานะครับสนามแม่เหล็กตัวใหม่ที่สร้างขึ้นมาที่รักษาต้านกับสนามแม่เหล็กเดิมนะครับคือเข้าไม่ให้เข้าออกไม่ให้ออกนะครับตัวนี้ขั้วเหนือนะครับขั้วเหนือทิศเข้านะครับเพราะฉะนั้นสนามไฟฟ้าที่เกิดขึ้นก็คือหมุนวนอย่างแบบนี้นะครับเนื่องจากว่าสนามแม่เหล็กต้องต้านใช่ไหมต้องมีหัวลูกศรชี้ชนกันนะครับก็หัวมือชี้ไปทางขวาถูกไหมก็ต้านนั้นกระแสไฟฟ้าไหลวนแบบนี้นะครับพอหยุดนิ่งก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็มีค่าเป็น0นะครับพอดึงออกนะครับดึงออกออกไม่ให้ออกก็สนามแม่เหล็กก็มีชี้ไปทางซ้ายมือนะครับก็จะได้ทิศละหมุนเข้านะครับหมุนเข้าทางด้านบนนะครับนี่คือกฎของฟาราเดย์นะครับทีนี้จากที่ถามไว้ว่า
เราสามารถสร้างสนามแม่เหล็กได้หรือไม่นะครับก็คือเราสร้างได้โดยการให้กระแสผ่านลวดตัวนำแล้วก็เพิ่มมาอีกตัวนึงก็คือกระแสผ่านตัวเก็บประจุนะครับเพราะก่อนอันนี้เราตอบได้แค่คำตอบเดียวใช่ไหมก็คือผ่านลวดตัวนำเท่านั้นตอนนี้เราได้ความรู้เพิ่มเติมขึ้นมาแล้วก็คือผ่านตัวเก็บประจุด้วยนะครับทีนี้เรามาสรุปข้อแตกต่างระหว่างกฎของฟาราเดย์กับทฤษฎีของแม็กเวลล์เนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยแม็กเวลล์บอกว่าการเหนี่ยวนำเนี่ยมันไม่สนใจเลยใช่ไหมว่าจะเหนี่ยวนำบริเวณไหนจะเป็นที่ว่างหรือฉนวนหรือบริเวณที่มีตัวนำก็ได้นะครับของฟาราเดย์เนี่ยต้องมีขนลวดนะครับตัวนำแล้วก็เป็นวงจรปิดวงจรปิดกระแสไฟฟ้าไหลครบวงจรนะครับแต่ของแม็กเวลล์บอกว่าไม่ต้องมีขนลวดก็ได้มันเหนี่ยวนำต่อไปได้เรื่อยๆเลยถ้าตราบใดที่มีการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กหรือสนามไฟฟ้าเมื่อไหร่มันก็เหนี่ยวนำให้เกิดอีกตัวหนึ่งทันทีนะครับของฟาราเดย์ข้อที่2นะครับฟาราเดย์บอกว่าเหนี่ยวนำแล้วเกิดกระแสไฟฟ้าหรือแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำในขนลวดเกิดในขนลวดเท่านั้นแต่ของแม็กเวลล์บอกว่าเหนี่ยวนำแล้วเกิดสนามไฟฟ้าตรงไหนก็ได้ตรงที่ว่างก็ได้ตรงฉนวนก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องมีขนลวดอันที่3ของฟาราเดย์นะครับบอกว่าการเหนี่ยวนำเกิดจากการเปลี่ยนแปลงฟักแม่เหล็กที่ผ่านวงจรปิดฟักแม่เหล็กก็คือความหนาแน่นของแม่เหล็กนั่นเองนะครับก็คือถ้าเราดูก็คือจำนวนเส้นนั่นเองถ้าเส้นของสนามแม่เหล็กมันเยอะแสดงว่าความหนาแน่นมันเยอะหรือก็คือฟักมันเยอะนั่นเองแต่แม็กเวลล์บอกว่าการเหนี่ยวนำเนี่ยเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของฟักแม่เหล็กหรือฟักของสนามไฟฟ้าก็ได้คือให้มีการเปลี่ยนแปลงค่าของสนามแม่เหล็กหรือสนามไฟฟ้าก็ได้ก็สามารถเหนี่ยวนำได้ทั้งนั้นนะครับงั้นผลที่ได้ก็คือมันจะเหนี่ยวนำแล้วก็เกิดขึ้นพร้อมกันลดลงเป็นศูนย์พร้อมกันแบบนี้นะครับอันนี้ที่ทิศขึ้นในแนวแกน x นะครับสนามไฟฟ้าสนามแม่เหล็กชี้อยู่ในแนวแกน y ในขณะที่คลื่นแม่เหล็กของเราเนี่ยเคลื่อนที่ไปในทิศแกน z ทีนี้เวลาจะหาทิศทางการเคลื่อนที่เนี่ยเวลาจะหาทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นให้คิดจาก e นะครับเอานิ้วทั้ง4ตามทิศของ e ก่อน e ชิดขึ้นถูกไหมจากนั้นก็กำไปหาตัว b นะครับจากรูปวันนี้ใช่ไหมนี่คือตัว b และตัว e ของเรานะครับสนามไฟฟ้านะครับแล้วก็กำลงมาก็มาลักษณะนี้ก็นี่คือทิศของการเคลื่อนที่ของคลื่นนะครับก็คือคลื่นของเราจะเคลื่อนที่ไปทางขวานะครับแต่ถ้าเราสลับตัวนี้ใหม่นะครับตัวนี้เปลี่ยนมาละของ b เนี่ยแทนที่จะมาด้านบวก y ตรงนี้ให้ไปเป็นลบ y ใช่ไหมถ้าลบ y ปั๊บมันก็จะกลายเป็นแบบนี้ถูกไหมก็คือจะเคลื่อนที่ไปทางซ้ายมือนะครับสรุปนะครับการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้ารอบลวดตัวนำจะทำให้เกิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแผ่ออกไปโดยรอบนะครับการแผ่ออกไปเนี่ยไม่ใช่แค่ในแนวลาบเป็นเส้นตรงอย่างเดียวนะลวดทั้งเส้นมันก็แผ่ออกไปทั้งเส้นนะครับเป็นถ้านึกถึงว่าเป็นทรงกระบอกออกไปมันกระจายออกเป็นทรงกระบอกที่ขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่อันนี้ที่เอามาเป็นตัวอย่างนี่อันนี้จะเป็นเรื่องของสายอากาศเห็นว่าจะมี2เส้นนะครับเวลาเหนี่ยวนำแล้วนะครับมันก็จะมีส่วนหนึ่งที่มันคลื่นมันเกิดการเลี้ยวเบนได้ถูกไหมมันก็จะมีโค้งขึ้นมานะครับจะมีทั้งในแนวเส้นสีแดงจะเป็นของสนามแม่เหล็กนะครับเส้นสีน้ำเงินนะครับเป็นสนามไฟฟ้าสองตัวนี้ตั้งฉากกันนะครับแล้วก็ทิศทางการเคลื่อนที่ก็คือทิศออกไปในกระจายในรอบทิศทางนะครับทิศตั้งฉากกับสายอากาศของเรานะครับทีนี้ถามว่าแล้วเราสามารถสร้างขึ้นแม่เหล็กขึ้นไฟฟ้าที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสนามไฟฟ้าเพียงอย่างเดียว
ได้ไหมอยากได้สนามอยากได้คลื่นไฟฟ้าก็สร้างจากสนามไฟฟ้าอย่างเดียวถ้าอยากได้คลื่นแม่เหล็กก็สร้างจากสนามแม่เหล็กอย่างเดียวได้ไหมไม่ได้นะครับเราไม่สามารถสร้างได้เพราะถ้าเกิดมีการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กเมื่อไหร่มันจะเหนี่ยวนำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสนามไฟฟ้าเหนี่ยวนำให้เกิดสนามไฟฟ้าขึ้นมาจากเดิมเป็นศูนย์พอมีค่าขึ้นมาปั๊บมันก็ถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงมันก็เหนี่ยวนำต่อไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถสร้างให้มีแค่อันเดียวได้นะครับอันนี้คุ้นไหมรถไฟฟ้านะครับรถไฟฟ้าจริงๆแล้วตอนนี้เขาเรียกว่ารถแม่เหล็กรถพลังแม่เหล็กเพราะรถคันนี้รถไฟคันนี้เวลามันแล่นเนี่ยมันจะลอยตัวสูงขึ้นจากตัวรางงั้นตัวมันจะไม่อยู่ติดพื้นเลยเมื่อมันไม่ติดพื้นปั๊บสิ่งที่เกิดขึ้นอะไรแรงเสียดทานไม่มีถูกไหมแรงเสียดทานระหว่างถนนถ้าเป็นรถก็คือมีล้อกับถนนถูกไหมจะมีแรงเสียดทานเกิดขึ้นแต่พอมันลอยตัวขึ้นมาปั๊บมันก็จะลดในเรื่องของแรงเสียดทานไปนะครับแล้วจะทำยังไงให้มันยกขึ้นมาล่ะก็ต้องเอาเรื่องของแม่เหล็กเอาแม่เหล็กไฟฟ้าเข้าไปนะครับเพราะจะไปหาแม่เหล็กแม่เหล็กเนี่ยในที่เราเจอนะก็จะมีอยู่2ชนิดคือแม่เหล็กธรรมชาติกับแม่เหล็กที่เราสร้างขึ้นนะครับแม่เหล็กในธรรมชาติเนี่ยหรือแม่เหล็กถาวรเนี่ยถ้าจะเอามาใช้กับรถเนี่ยโอ้โหคงยากน่าดูเพราะฉะนั้นวิธีที่จะสร้างง่ายมากที่สุดก็คือเรื่องของแม่เหล็กไฟฟ้านะครับสร้างแม่เหล็กไฟฟ้าขึ้นมารถไฟฟ้าแบบนี้เราเรียกว่าแม็กเลฟนะครับซึ่งเป็นระบบขนส่งที่ใช้แรงยกของแม่เหล็กไฟฟ้านะครับเวลามันวิ่งก็จะมีการลอยตัวเวลาจอดปั๊บเขาก็ตัดไฟนะครับมันก็จะลงจอดอยู่บนรางวางตัวอยู่บนรางแต่พอจะวิ่งอีกก็คือจ่ายไฟเข้าไปปั๊บมันก็จะยกตัวนะครับยกตัวแล้วก็เกิดแรงผลักให้เกิดการเคลื่อนที่ไปข้างหน้านะครับสถิติที่ดีที่สุดในโลกตอนนี้ก็คืออยู่ที่581กิโลเมตรต่อชั่วโมงเทียบกับรถไฟบ้านเรานี่หลักการทำงานของรถไฟนะครับก็จะมีที่ตัวรถไฟเองก็จะมีแม่เหล็กอยู่ด้วยนะครับซึ่งแม่เหล็กตัวนี้ก็จะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะครับไม่ได้คงที่ตลอดเวลานะเพราะถ้าคงที่ตลอดเวลาพอถึงมาขั้วเหนือมาเจอกับขั้วใต้ตรงนี้ปั๊บมันเกิดอะไรขึ้นมันดูติดเอาไว้มันไม่เกิดการเคลื่อนที่เพราะฉะนั้นพวกนี้ก็จะมีพวกคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการควบคุมการเปลี่ยนของขั้วแม่เหล็กนะครับให้มันมีการผลักต่ออย่างต่อเนื่องตลอดเวลานะครับสำหรับชั่วโมงนี้มีใครสงสัยตรงไหนบ้างครับสรุปได้ว่าเราได้ความสัมพันธ์ระหว่างสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กแล้วนะครับนั่นก็คือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของสนามไฟฟ้าก็จะเหนี่ยวนำให้เกิดสนามแม่เหล็กเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กก็จะเหนี่ยวนำให้เกิดสนามไฟฟ้าโดยความเข้มของสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้ามีผลต่อทั้ง2ตัวนะครับก็คือถ้าเราใช้แม่เหล็กที่มีความเข้มมากมันก็เหนี่ยวนำให้เกิดกระแสไฟฟ้าที่มีค่ามากด้วยนะครับความเข้มของสนามไฟฟ้าที่ได้ก็จะมีค่ามากขึ้นด้วยนะครับแล้วความเข้มมากมีผลอะไรต่อไหมมันก็จะมีผลต่อในเรื่องของการส่งเนื่องจากว่าเวลามันเหนียวนำมันเหนียวนำต่อออกไปเรื่อยๆถูกปะเพราะฉะนั้นถ้าได้ให้ความเข้มนิดเดียวมันเหนียวนำอาจจะมาถึงจุดนี้ปั๊บก็สูญเสียพลังงานแล้วก็หมดไปแล้วอันนี้เราเรียนในทฤษฎีไม่มีการสูญเสียพลังงานนะครับแต่ในทางปฏิบัติมันมีการสูญเสียพลังงานมีการเขาเรียกว่าแอบซอร์บของอากาศนะครับอากาศมันก็จะมียอมให้ผ่านได้มากน้อยต่างกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีการสูญเสียพลังงานไปเมื่อมีการสูญเสียพลังงานทำยังไงให้มันกลับขึ้นมาใหม่ก็ต้องเติมพลังงานให้ไปใหม่มันถึงจะเราถึงเรียกว่าเจนสังเกตนะว่ามันก็จะมีสถานีภาคพื้นดินที่รับแล้วก็ส่งใหม่อีกรอบหนึ่งรับแล้วก็ส่งใหม่อีกรอบหนึ่งมันก็ส่งไกลมากไม่ได้เพราะ
พราะมีการสูญเสียของพลังงานนะครับมีสงสัยตรงไหนอีกไหมครับถ้าไม่มีสงสัยอะไรแล้ววันนี้ก็แค่นี้ครับหัวหน้านักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ